พระสุพรรณกัลยาณีที่เราคุ้นเคยนั้นในเอกสารชาวกรุงเก่าเรียกพระสุวรรณซึ่งอันที่จริงก็มีความหมายเดียวกันว่าองค์ทองอาทิพระราชพงศาวดารมหาราชวงศ์ของพม่าระบุว่ามเหสีของบุเรงนององค์หนึ่งเป็นพระพี่นางของกษัตริย์นฤทธิ์แห่งอยุธยานามว่าสุวรรณภาษาพม่าเรียกอเมียวยงเอเมียวยงเช่นเดียวกับพงศาวดารฉบับหอแก้วของพม่าชำระเมื่อปี2372แปลเป็นไทยสมัยรัชกาลที่5เขียนว่าออกยาพิษนุโลกผู้ครองกรุงศรีอยุธยาได้ถวายบุตรีพระชน17ปีมีนามว่าพระสุวรรณพระเจ้าหงสาวดีทรงรับไว้สำหรับเอกสารฝ่ายไทยที่ปรากฏเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาก็มีอยู่ในสังคีติยวงรจนาโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนด้วยภาษามคธเมื่อปี2332มีการเอ่ยถึงพระพี่นางของพระนเรศวรแต่ไม่ระบุนามว่าพระมหาธัมมราชาได้ถวายสมเด็จพระนริศสรราชแก่พระเจ้าหงสาพร้อมด้วยพระราชธิดาพระเจ้าหงสาจึงพาไปอยู่หงสานครกับด้วยพระพาดาหลายปี